มาคุยกันถึงเรื่องสมัยพุทธกาลกันบ้างเรื่องพระนันทะเถระครับภิกษุผู้หลงในรูปมีเรื่องเล่าว่าพระบรมศาสดาได้ทรงประกาศพระธรรมจักรทรงเทศนาโปรดพระนางมหาประชาบดีโคตมีพระแม่นาได้บรรลุโสดาปัตติผลส่วนพระเจ้าสุทโธทนะพุทธบิดานี่ก็ได้บรรลุอนาคามีผลในคราวที่เสด็จไปนั้นกำลังจัดงานวิวามงคลของพระนันทกุมารซึ่งเป็นพุทธอนุชาพระองค์ก็ทรงพานันทกุมารมาบวชนันทกุมารแม้ว่าจะไม่เต็มใจบวชก็จำใจต้องบวชเพราะว่าความเคารพยำเกรงในพระพุทธองค์ซึ่งเป็นญาติผู้พี่ภายหลังก็ทรงให้พระราหุลซึ่งเป็นพระโอรสผู้จะทรงสืบสันตติวงศ์บวชอีกพระเจ้าสุทโธทนะเนี่ยทรงหวังจะให้พระราหุลครองราชสมบัติก็เลยเป็นการผิดคาดไปก็ทรงน้อยพระทัยเสด็จมาทูลขอพรว่าต่อไปนี้ขออย่าได้ทรงบวชกุลบุตรผู้ที่บิดามารดาไม่อนุญาตเลยครั้นอยู่ต่อมาพระนันทะนี่ก็กระสันใคร่จะสึกเพราะว่าไม่ได้บวช ด้วยความศรัทธาไอตอนจะบวชก็จะแต่งงานอยู่แล้วอ่ะก็อะไรรักถึงคู่รักที่ต้องถูกพรากจากกันมาความทราบถึงพระพุทธเจ้าพระพุทธองค์ก็ทรงพาพระนันทะไปสวรรค์ไปเที่ยวดูเทพธิดาเพื่อให้ลืมคู่รักเก่าพระนันทะก็ดีใจเพราะว่าสวยกว่าคู่รักของตัวมากนักภายหลังถูกพวกภิกษุถามอยู่เนืองๆว่านันทะเป็นลูกจ้างเป็นผู้ถูกซื้อให้อยู่ในพระศาสนาเพราะอยากได้นางฟ้าที่บวชอยู่เพราะอยากเห็นนางฟ้าว่างั้นท่านก็นึกระดากละอายใจก็เลยหลีกไปอยู่แต่ผู้เดียวภาคเพียรใหญ่ไม่ท้อถอยไม่นานนักก็บรรลุอรหัตผลครั้งนั้นพระพุทธองค์ทรงทราบเรื่องก็ทรงเปล่งอุทานในเวลานั้นว่าผู้ใดข้ามเปลือกตมคือกามความรักความใคร่ได้แล้วย่ำเหยียบหนามคือกามได้แล้วผู้นั้นสิ้นโมหะความหลงไม่รู้จริงเพราะว่าเห็นแจ้งพระนิพพานย่อมไม่หวั่นไหวในสุขและทุกข์ภิกษุทั้งหลายก็สนทนากันว่าท่านทั้งหลายธรรมดาพระพุทธเจ้าทั้งหลายทรงพระคุณอย่างน่าอัศจรรย์ยิ่งนักพระองค์ทรงแสดงธรรมได้โดยอุบายหลายอย่างเหมือนหนามยอกเอาหนามบ่งก็มีเช่นพระนันทะนิกระสันอยากจะสึกเพราะว่านึกถึงคู่รักเก่าน่าจะทรงแสดงธรรมเกี่ยวกับการปลงเป็นอสุภะหรือเป็นซากศพแต่ว่าหาทรงธรรมอย่างนั้นไม่กลับเอารูปที่สวยเข้าล่อสวยขนาดนางฟ้ายักษ์ไปย้ายมาก็ให้บรรลุอรหัตผลได้เรายังตรัสว่าแม้ในการก่อนเราก็ได้ใช้มาแล้วคือเมื่อเราเกิดเป็นพ่อค้าชาวเมืองพาราณสีมีชื่อว่ากัปปกะนี่อันนี้พระพุทธเจ้าท่านเล่านะเล่าให้พระฟังว่าสมัยนั้นเมื่อตอนท่านเกิดเป็นพ่อค้าพระนันทะเนี่ยเกิดเป็นลาเป็นพาหนะของพ่อค้ากัปปกะเป็นสัตว์แข็งแรงมากเดินได้วันละ7โยชน์เลยลาตัวนี้สมัยนั้นนายกัปปกะบรรทุกสินค้าไปขายในเมืองถึงที่แล้วก็ปล่อยให้ลาเที่ยวตามสบายลานั้นก็เล็มหญ้าแล้วก็เลียบคูน้ำไปเห็นลาสาวเข้าตัวหนึ่งนางลาสาวก็ทักทายปราศัยด้วยน้ำใจไมตรีพูดยั่วยวนชวนให้พิศวาสโดยประการต่างๆในที่สุดลาหนุ่มตัวนั้นก็ติดใจในคำพูดยั่วยวนของลาสาวก็เกิดรักใคร่พอใจนางลาสาวนั้นนายกัปปกะขายสินค้าหมดแล้วก็ได้เวลาจะกลับแต่ว่าลาไม่ยอมกลับเพราะมาติดพันตัวเมียเสียแล้วนายกัปปกะอ้อนวอนแล้วอ้อนวอนอีกมันก็ไม่ยอมกลับเขาก็คิดว่ามันไม่ปรารถนาจะกลับแล้วก็ต้องขู่ให้มันกลัวแล้วเอากลับไปให้ได้ก็เลยขู่ว่าเราจะลงประตักเหล็กยาว16นิ้วแก่เจ้านะจะทิ่มแทงตัวเจ้าเอาให้เจียนตายเลยกลัวไหมนายกัปปกะพูดขู่อย่างนั้นเพื่อจะให้มันกลัวจะได้เอามาเทียมรถได้สะดวกแต่ก็ไม่ได้เป็นตามความประสงค์หรอกกลับเป็นการยากเพราะมันผิดวิสัยใจของลาลาชอบการปลอบโยนต้องหาสิ่งถูกใจเขาล่อมันถึงจะใช้งานได้ง่ายลาพอได้ยินคำพูดของนายกัปปกะขู่อย่างนั้นก็เครียดแค้นเป็นอย่างยิ่งก็ตอบนายกัปปกะว่าถ้าเป็นอย่างนั้นเราจะแก้แค้นท่านให้สาสมเช่นเดียวกันนะสัตว์โลกมันมีนิสัยใจคอต่างกันที่ชอบขู่ก็มีไม่ชอบขู่ก็มีขู่บ้างไม่ขู่บ้างก็มี
บางพวกที่ไม่รู้จักรับผิดชอบประเภทซึมตึงๆไม่ใช่คนช่างคิดจะทำอะไรต้องคอยชี้คอยกำกับไม่ขู่ก็ไม่ทำงานการต่างๆก็ราข้อก็เรียกว่าใจดีผีเข้านี่ชักกำเริบเสิบสารงานอย่างนี้ต้องขู่บางพวกเป็นคนมีเชามีไหวพริบเป็นคนช่างสังเกตช่างจดช่างจำไม่ต้องจี้แนะเตือนก็เข้าใจรู้จักรับผิดชอบอย่างนี้ไม่ต้องขู่บางพวกก็เป็นปานกลางมีไหวพริบเป็นอย่างทั่วๆไปต้องอาศัยการเตือนมั่งขู่มั่งปลอบโยนมั่งถึงจะเอาเป็นงานเป็นการได้ก็อย่างนี้ก็ต้องขู่บ้างปลอบบ้างนิสัยใจคอของคนก็เป็นอย่างนี้แหละในเรื่องนี้นิสัยลาไม่ชอบขู่เฉพาะตัวนี้นะพอถูกขู่เขาก็ชักแค้นก็โต้บอกว่าถ้าท่านจะลงประตักเหล็กยาว16นิ้วกับเราก็จะยันไปข้างหน้าแล้วก็ยกข้างหลังสลัดสินค้าของท่านให้กระเด็นไปเลยขอให้ท่านจงรับรู้อย่างนี้นะพ่อกับประกาศว่าอย่างนั้นลามถูกนายกับประกาศขู่นี่มันก็ชักเดือดร้อนเพราะจะต้องจำใจไปจากนางลาสาวคู่รักนี่แต่ถึงยังไงลาก็คิดแก้แค้นในกับประกาศบ้างเป็นต้นว่าเวลาลากรถไปก็จะทำพยศยันเท้าหน้ายกเท้าหลังแกล้งเขย่าให้สินค้าตกลนเลี่ยราดลากลายเป็นสัตว์ดื้อไปอย่างนี้เพราะอะไรก็เป็นเรื่องที่ควรพิจารณาความรักกันระหว่างผัวเมียย่อมเป็นเหตุให้หลงรักเพียงใดเพิ่งเห็นในข้อว่ารักเมียเสียญาติรักเมียลืมแม่เนี่ยรักชนิดนี้เขาเรียกรักจนหลงเป็นเหตุให้ลืมเจ้าบุญนายคุณได้เช่นผัวเมียอยู่กันมาตั้งแต่หนุ่มสาวจนแก่เฒ่าภายหลังมาเปลี่ยนตัวเช่นได้สาวมาเคียงคู่ยังคลายรักของเก่าได้หลงโง่หัวไม่ขึ้นก็มีหรือว่าเข้าทำนองควายแก่กินหญ้าอ่อนก็ย่อมจะเคี้ยวนุ่มเหงือกชวนให้หลงไหลฉันใดแม้ได้คู่ใหม่และขาดสติควบคุมก็ฉันนั้นเจ้าลาตัวนี้ก็เพราะติดคู่รักก็เลยลืมตัวไม่กลัวนายของตัวเองกลับพูดเสียงแข็งเอาจนได้นายกับประกาศได้ฟังลาพูดแปลกอย่างนั้นก็คิดทบทวนดูว่าเป็นเพราะเหตุใดหนอก็สันนิษฐานเอาว่าคงจะเป็นเพราะนางลาสาวตัวนี้เองที่สอนให้พูดอย่างนี้เราจะล่อมันว่าจะหาเมียมีรูปร่างอย่างนี้ให้มันก็เลยพูดล่อลาบอกถ้าเจ้ากลับไปเราจะหาเมียซึ่งรูปร่างสะอางโฉมเหมือนนางลาตัวเนี้ยมีอวัยวะไม่พิกลพิการมีหน้านวลใยเหมือนสังที่ขัดแล้วมีขนอันละอออ่อนนุ่มนิ่มมีรูปร่างสารพางกายงามสง่าน่ารักน่าชมเชยอวัยวะทุกส่วนสมควรยาวในที่ควรยาวสั้นในที่ควรสั้นนี่จะหามาให้เจ้าพอลาหนุ่มได้ฟังอย่างนั้นก็ดีอกดีใจก็นึกกระยิบว่าจะได้เมียงามแล้วก็เลยตั้งใจจะไปกับนายของตัวก็เลยบอกว่าถ้าท่านจะนำนางลาสาวพราวเสน่ห์ที่มีหน้าขาวดุจสังงามทั่วสารพางกายมาให้เป็นเมียเราได้แล้วก็ท่านจงรู้อย่างนี้เถอะพ่อกับประกาศเราจะเดินทางให้เต็มที่ถึงวันละ14โยชน์เลยทีเดียวรสกามเกินเพลินพลอยอร่อยเหลือไม่เคยเบื่อละรสให้หดหายยิ่งชิมรสยิ่งชิมอิ่มใจกายยิ่งกระหายยิ่งอยากยิ่งมากครั้นมีเรื่องของพระอีกรูปหนึ่งครับชื่อพระนิคมวาสีติสสะพระที่ชอบอยู่ชนบทมีเรื่องเล่าว่าชายหนุ่มคนหนึ่งชื่อติสสะเป็นลูกชาวบ้านธรรมดาอยู่ในบ้านใกล้นิคมแห่งหนึ่งไม่ไกลจากเมืองสาวัตถีเท่าไหร่ต่อมาก็บวชในพุทธศาสนามีชื่อปรากฏว่าพระนิคมวาสีติสสะเป็นผู้มักน้อยสงัดจากหมู่คณะท่านเที่ยวบิณฑบาตตามแถวหมู่บ้านญาติเท่านั้นไม่ไปที่อื่นเลยถึงเมื่อพวกทายกมีอนาถบิณฑิกาเศรษฐีเป็นต้นทำมหาทานอยู่ก็ดีพระเจ้าปัสเสนที่โกศลถวายอธิษฐานอยู่ก็ดีท่านก็ไม่ไปภิกษุทั้งหลายก็พากันกล่าวว่าท่านเป็นคนคลุกคลีกับหมู่ญาติความทราบไปถึงพระบรมศาสดาก็รับสั่งให้หาตัวมาสอบถามเอาความจริงท่านปฏิเสธคำกล่าวหากราบทูลว่าไม่ได้เป็นอย่างนั้นข้าพระองค์ได้อาศัยพวกญาติเหล่านั้นจึงได้อาหารสำหรับกืนกินพอเลี้ยงอาตมาแล้วก็เลิกการแสวงหาอาหารจากที่อื่นข้าพระองค์จะคลุกคลีกับหมู่ญาติก็ไม่ครับองค์คิดอย่างนี้ก็เลยไม่ได้ไปที่อื่นไม่ได้ไปทางไหนพระเจ้าค่ะพระองค์สดับอย่างนั้นแล้วก็ทรงเห็นดีด้วยประทานสาธุการว่าสาธุแล้วก็ตรัสกับท่านว่าภิกษุการที่เธอมาได้อาจารย์เช่นเราแล้วได้เป็นผู้มักน้อยยังไม่อัศจรรย์เท่าไหร่นักด้วยว่าธรรมดาความมักน้อยนี้เป็นแบบแผนเป็นประเพณีของเราแต่เดิมมาเสร็จแล้วพระองค์ก็ทรงนำเรื่องในอดีตมาเล่าว่าในอดีตการมีนกแขกเต้าฝูงหนึ่ง
หลายพันตัวอาศัยอยู่ในป่าไม้บะเดื่อแห่งหนึ่งใกล้ฝั่งแม่น้ำคงคาในป่าหิมพันต์สมัยนั้นพระพุทธองค์เกิดเป็นพญานกแขกเต้าอยู่ในฝูงนกนั้นเมื่อผลไม้ของต้นไม้ที่ตัวจับอาศัยอยู่หมดสิ้นไปสิ่งใดที่ยังมีเหลือจะเป็นหน่อใบหรือเปลือกก็ตามทีก็จิกกินแต่สิ่งนั้นแล้วไปดื่มน้ำในแม่น้ำคงคาเป็นนกมักน้อยสันโดษนักไม่ได้เที่ยวหาเหยื่อทางอื่นเลยความมักน้อยสันโดษนี้เป็นคุณธรรมทำให้สบายใจมีอย่างไรใช้อย่างนั้นมีอย่างไรกินอย่างนั้นไม่ต้องเดือดเนื้อร้อนใจมีน้อยใช้น้อยมีน้อยกินน้อยเพราะไม่มีความทยานอยากนี่เองก็เลยเป็นสุขถึงมีทรัพย์น้อยก็เหมือนมีทรัพย์มากเพราะว่าพอใช้พอสอยไม่ทำความเดือดร้อนในใจเหตุนี้พระพุทธองค์ยังตรัสว่าสันตุถีปรมังทนังความสันโดษคือความพอใจในสิ่งที่ตนมียินดีในสิ่งที่ตนได้เนี่ยเป็นทรัพย์อย่างยิ่งคนมีไม่พอจนเป็นคนเข็นพอแล้วเป็นเศรษฐีมหาศาลจนทั้งนอกทั้งในไม่ได้การจงริอ่านแก้จนเป็นคนพอความสันโดษเนี่ยที่บุคคลทำให้จริงๆมีคุณมีอนุภาพมากมายเช่นพญานกแขกเต้าประพฤติมักน้อยสันโดษจริงๆทนจิกกินตอมาเดืออันแห้งเกลอะไม่ได้ไปแสวงหาเหยื่อที่อื่นสันโดษด้วยใจจริงเป็นเหตุให้พระอินทร์ต้องร้อนอาดเสด็จลงมาลองใจพญานกแขกเต้าด้วยประการต่างๆผลที่สุดก็ได้ประทานพรทำต้นมะเดื่อที่เหลือแต่ตอให้กลายเป็นต้นไม้มีผลตลอดปีให้แก่พญานกแขกเต้านั้นแต่ก่อนจะทักทายปราศัยกันได้กล่าวว่าต้นไม้ทั้งหลายที่มีใบเขียวชอุ่มพุ่มสวัยก็มีอยู่มากมายต้นไม้ทั้งหลายที่มีผลดกเต็มต้นก็มีอยู่ฉะไหนหนอใจของนกแขกเต้าจึงยินดีอยู่ในไม้แห้งพุทธศาสนสุภาษิตคำกลอนมีว่าความสันโดษสุดดีนั้นมีค่าเป็นทรัพย์กว่าสิ่งใดไหนๆหมดรู้ยินดีมีอยู่รู้เพิ่มลดตามกำหนดของเราเท่าที่มีไม่โลภมากอยากได้คลายตัณหารู้รักษาใจมั่นสันตุถีเป็นทรัพย์ยิ่งจริงแท้เอาแต่มีไม่ยินดีอยากได้ของใครเลยมาฟังนิทานจากพระไตรปิฎกเรื่องช่างทองหาคู่ครับมีครอบครัวช่างทองครอบครัวหนึ่งมีฐานะยากจนแต่ลูกชายของช่างทองเนี่ยเป็นคนใฝ่ดีพยายามแสดงความสามารถจนสามารถตั้งตัวได้ในชาตินั้นพระพุทธเจ้าของเราเกิดเป็นช่างทองผู้ยากจนคนนี้ล่ะยากจนแต่มีปัญญาไม่ไกลจากที่อยู่ของช่างทองผู้ยากจนนั้นมีหมู่บ้านช่างทองอยู่หมู่บ้านหนึ่งมีอยู่ด้วยกันพันครอบครัวหัวหน้าช่างทองนอกจากจะมีฐานะดีแล้วยังเป็นราชวัลลภคือคนโปรดปรานของพระราชายิ่งไปกว่านั้นยังมีลูกสาวสวยอีกด้วยที่หมู่บ้านนั้นนอกจากทำทองแล้วยังทำเครื่องใช้ไม้สอยอื่นๆอีกเช่นมีดขวานผานสิวเป็นต้นผู้คนจากต่างหมู่บ้านจะพากันมาซื้อเครื่องใช้เหล่านั้นจากหมู่บ้านช่างทองนี้โดยเฉพาะจากบ้านของหัวหน้าช่างทองผู้มีลูกสาวสวยผู้คนที่มาซื้อของต่างก็จะพูดชมลูกสาวหัวหน้าช่างทองเป็นเสียงเดียวกันแม่นายท่านมีลูกสาวสวยมากนะฝ่ายหัวหน้าช่างทองไม่พูดอะไรได้แต่ยิ้มน้อยยิ้มใหญ่ด้วยความภาคภูมิใจในลูกสาวของตนเองเสียงคำกล่าวขานเล่าลือถึงความสวยของลูกสาวหัวหน้าช่างทองก็มีไปทุกแห่งหนุ่มช่างทองได้ฟังแล้วก็รู้สึกอยากจะรู้จักตัวก็รำพึงว่าเราจะต้องเอานางมาเป็นภรรยาของเราให้ได้แต่ว่านางมีชาติกำเนิดสูงส่งเหลือเกินฐานะของนางกับของเรานี่ห่างไกลกันมากมีทางเดียวเท่านั้นที่เราจะได้นางมาคือต้องแสดงภูมิปัญญาที่เหนือกว่าครั้นคิดอย่างนี้แล้วหนุ่มช่างทองก็ทำเข็มเล่มเล็กขึ้นมาเล่มหนึ่งแล้วก็เจาะรูร้อยได้ขนาดเล็กเวลาเอาไปวางไว้ในน้ำนี่จะลอยน้ำขึ้นมาจากนั้นก็คิดทำกล่องเข็มขนาดเล็กซึ่งใหญ่กว่าตัวเข็มนิดหน่อยเวลาไปวางไว้ในน้ำจะลอยไม่จมครั้นทำได้สำเร็จแล้วก็ใส่กล่องพกไปเที่ยวเร่ขายในหมู่บ้านช่างทองเข็มจ้าเข็มใครต้องการซื้อบ้างเข็มไม่ขรุขระไม่หยาบเล่มเล็ก
แต่ปลายแหลมคมใช้ประโยชน์ได้ดีขณะนั้นหัวหน้าช่างทองบริโภคอาหารเช้าแล้วก็มานอนพักผ่อนอยู่บนเตียงเล็กๆเพื่อบรรเทาความอึดอัดโดยมีลูกสาวเอาพัดก้านตาลมาพัดให้ลูกสาวหัวหน้าช่างทองได้ยินเสียงหนุ่มช่างทองร้องขายเข็มก็เกิดความรู้สึกประทับใจในน้ำเสียงเอ๊ะใครนั่นมาร้องขายเข็มในหมู่บ้านช่างทองอ่ะเราอยากจะรู้จักตัวจังครั้นแล้วนางก็วางพัดรีบลุกขึ้นไปยืนแอบมองที่ระเบียงทันทีที่เห็นหน้าหนุ่มช่างทองนางก็รู้สึกเหมือนคนคุ้นเคยกันนางก็บอกว่าท่านเอ้ยใครต่อใครต่างพากันมาซื้อเข็มที่หมู่บ้านของเราเนี่ยแต่ท่านกลับมาขายเข็มนี่หมู่บ้านช่างทองนะท่านไม่รู้เหรอต่อให้ท่านพูดถึงสรรพคุณน้องเข็มทั้งวันก็ไม่มีใครซื้อเข็มของท่านหรอกเพราะหมู่บ้านนี้เขาขายเข็มอ้าวแล้วแม่นางจะให้ข้าพเจ้าทำยังไงอ่ะถ้าท่านต้องการขายต้องไปที่หมู่บ้านอื่นสิหนุ่มช่างทองได้ฟังคำแนะนำแล้วก็ยิ้มแม่นางข้าพเจ้าขอขอบคุณแต่ข้าพเจ้าทำอย่างที่ท่านว่าไม่ได้หรอกทำไมอ่ะก็เพราะข้าพเจ้าถือคติว่าเข็มดีเนี่ยจะต้องขายให้ได้ในหมู่บ้านช่างทองทำไมอ่ะก็เพราะที่หมู่บ้านช่างทองมีช่างทองฝีมือรุ่นครูอยู่เป็นจำนวนมากท่านเหล่านี้สามารถจะบอกเราได้ว่าเข็มเนี่ยทำดีหรือไม่ดีหนุ่มช่างทองพูดอย่างนั้นก็เพื่อต้องการให้ได้ยินไปถึงหัวหน้าช่างทองฝ่ายหัวหน้าช่างทองได้ยินเสียงนั้นแล้วก็ร้องถามลูกสาวไอ้หนูพูดกับใครอะลูกกับคนขายเข็มค่ะคุณพ่อไหนไหนไหนเขาอยู่ไหนเนี่ยเรียกเขามาหาพ่อสินางก็ทำตามที่หัวหน้าช่างทองบอกส่วนหนุ่มช่างทองเข้ามาในเรือนแล้วก็ไหว้หัวหน้าช่างทองแล้วก็ยืนฟังคำสั่งอยู่เออเจ้าเป็นคนบ้านไหนอะเนี่ยเป็นลูกช่างทองหมู่บ้านเหนือขอรับมาที่นี่ทำไมอะมาขายเข็มขอรับไหนให้ฉันดูหน่อยสิเข็มของเธอเป็นยังไงหนุ่มช่างทองก็ดีใจมากที่เห็นหัวหน้าช่างทองให้ความสนใจเขาก็คิดในใจว่าเออเป็นโอกาสของเราที่จะได้แสดงความสามารถแล้วเออคือข้าพเจ้าอยากจะให้ท่านดูแต่อยากจะให้ดูพร้อมกับคนอื่นเพื่อจะได้ช่วยกันติชมชี้นะโอ้ก็ได้พ่อนมหัวหน้าช่างทองก็เรียกบรรดาช่างทองให้มาประชุมพร้อมกันเพื่อจะดูเข็มของหนุ่มช่างทองช่างทองคนหนึ่งก็ถามขึ้นว่าเข็มของเจ้าหนุ่มคนนี้มันดียังไงอ่ะเออจะว่าดียังไงนั้นพูดยากบอกได้แต่ว่าไม่หยาบไม่ขรุขระเล่มเล็กแล้วก็ปลายแหลมคมคำออกตัวของหนุ่มช่างทองได้ผลพวกช่างทองต่างแสดงความกระตือรือร้นที่จะดูทั้งนี้ก็เพื่ออยากจะรู้ว่ารูปร่างมันเป็นยังไงหนุ่มช่างทองก็พูดขึ้นด้วยท่าทางที่เชื่อมั่นว่าเออท่านทั้งหลายเดี๋ยวข้าพเจ้าขอทั้งหนึ่งอันกับถาดสำริดใส่น้ำเต็มหนึ่งใบอ้าวจะขายเข็มแล้วทำไมจะต้องเรียกหาทั้งกระถาสำริดใส่น้ำด้วยอ่ะคือถ้าไม่มีทั้งไม่มีถาสำริดท่านก็จะไม่ได้เห็นความอัศจรรย์ของเข็มของข้าพเจ้าเมื่อมีคนนำทั้งกระถาสำริดใส่น้ำมาให้แล้วหนุ่มช่างทองก็นำกล่องใส่เข็มออกมาจากชายผ้าแล้วมอบไปหัวหน้าช่างทองหัวหน้าช่างทองรับแล้วก็นำกล่องเข็มออกมาดูกล่องนั้นเล็กนิดเดียวหัวหน้าช่างทองก็ถามว่านี่เข็มใช่ไหมไม่ใช่ท่านไม่ใช่ตัวเข็มนั่นมันกล่องเข็มต่างหากว่าแล้วหนุ่มหัวหน้าช่างทองก็คว้ากล่องเข็มมาสลัดปรากฏว่ากล่องเข็มขนาดเล็กนั้นยังมีซ้อนอยู่ข้างในอีก6กล่องรวมเป็น7กล่องทั้งกล่องที่อยู่ข้างนอกหนุ่มช่างทองแสดงให้หัวหน้าช่างทองและบรรดาช่างที่ชุมนุมอยู่ในที่นั้นได้เห็นอย่างทั่วท่วนโดยแยกเข็มกับกล่องเข็มเล็ก7ชั้นออกจากกันผลปรากฏว่าบรรดาช่างทองต่างอัศจรรย์ใจในความสามารถของเขาก็โห่ร้องโบกผ้าแสดงความยินดีจากนั้นหนุ่มช่างทองต้องการจะแสดงความคมของเข็มให้ที่ประชุมได้เห็นก็ให้หยิบทั้งมาวางไว้บนถาดน้ำแล้วเอาปลายเข็มแทงลงไปตรงกลางทั้งผลปรากฏว่าเข็มทะลุลงไปลอยอยู่บนผิวน้ำช่างทองทั้งหลายเห็นเป็นอัศจรรย์อีกก็ปรบมือโห่ร้องแสดงความยินดีอีกครั้งหนึ่งหัวหน้าช่างทองเห็นอัศจรรย์นั้นแล้วก็รู้สึกประทับใจในความฉลาดของชายหนุ่ม
ก็เลยเรียกลูกสาวให้เข้ามาใกล้ๆแล้วหลั่งน้ำลงพร้อมกับประกาศว่าลูกสาวเราคนนี้คู่ควรแก่เธอนะหนุ่มช่างทองก้มกราบหัวหน้าช่างทองผู้เป็นพ่อตาแล้วใช้ชีวิตร่วมกับลูกสาวหัวหน้าช่างทองอย่างมีความสุขและต่อมาเมื่อหัวหน้าช่างทองตายลงเขาก็ได้รับการยกย่องให้เป็นหัวหน้าช่างทองแทนชาดกเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าคนฉลาดแม้จะยากจนแต่ก็สามารถตั้งตัวได้ด้วยคุณธรรมของตนเหมือนหนุ่มช่างทองผู้ยากจนตั้งตัวได้เร็วกว่าคาดก็เพราะความฉลาดของตนฉันนั่นครับเวลาหมดแล้วท่านผู้ฟังที่เคารพขอได้รับความขอบพระคุณจากผมอาจารย์ยอดพบกันใหม่วันต่อไปครับสวัสดีครับ